ผู้ชมคะ1สัปดาห์เสร็จแล้วนะคะที่คุณธนินทร์จิรวันนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีมาตรการในการจัดสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยนะคะมูลค่า100ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายฟรีๆให้กับประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์หลังจากที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยนะคะผ่านมาจนถึงวันนี้ความคืบหน้าของโครงการผ่านไปประมาณร้อยละ30แล้วจากความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนเลยไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ来自江苏苏州病情来分类它这种方法比较ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 120,000 รายองค์การอนามัยโลกประกาศให้ยุโรปเป็นศูนย์กลางของการระบาดของไวรัสโควิดกระบวนการของการควบคุมโรคจัดการทำกันอย่างทั้งวันทั้งคืนการค้าไทยประเมินหากคุมโควิด-19 ไม่อยู่อาจจุด GDP โตแค่ 0.6% ปัญหาหน้ากากอนามัยเอ่ยเจลล้างมือเอ่ยนะคะมันเป็นปัญหาเราหาซื้อไม่ได้ที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือบุคลากรทางการแพทย์หลายโรงพยาบาลเลยไม่มีหน้ากากอนามัยใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยวันนี้ขัดแคลนมากเพื่อป้องกันเรื่องติดต่อนะเมืองไทยยังขัดอีกเยอะแม้ว่าโรคอันนี้ผ่านไปแล้วต่อไปเนี่ยเรื่องกันฝุ่นอะไรแต่อะไรเนี่ยก็จะเป็นไปทั้งบริษัทเนี่ยในเครือเนี่ยก็จะลงทุนนะ100ล้านเพื่อจะปิดหน้ากากอนามัยเนี่ยแจกฟรีในยามที่ว่าวิกฤตนี้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนเจ้าหน้าที่บริษัทเกษตรพันธุ์อุตสาหกรรมหรือ KPI เริ่มต้นทำงานทันทีหลังนายธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ประกาศลงทุน100ล้านบาทใน5สัปดาห์สร้างโรงงานหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานตามหลักการเร็วแต่มีคุณภาพภารกิจนี้เป็นทั้งความท้าทายและความภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นวิกฤตเราไม่เคยอยู่ในธุรกิจนี้มาก่อนนะฮะทั้งทีมวิศวกรและก็ทีมผู้สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะจริงๆต้องบอกว่าน่าตั้งแต่วันแรกที่เรารับภารกิจมาคือเราเริ่มจากศูนย์นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นทั้งจะได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ทำเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทั้งหมดแล้วตื่นเต้นเพิ่มอีกเมื่อกำหนดเวลาให้ว่าต้องเสร็จภายใน5สัปดาห์คือโดยปกติแล้วเนี่ยโรงงานหน้ากากอนามัยเนี่ยที่มีห้องคลีนรูมเป็นส่วนสำคัญเนี่ยต้องใช้เวลาในการสร้างเนี่ยถึง3เดือนในครั้งนี้เนี่ยเรามีเวลาในการสร้างเนี่ย5สัปดาห์นะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยเราเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราจะทำภารกิจเนี่ยสำเร็จได้ครับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญวิศวกรทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรทำให้แบบก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในเวลาไม่กี่วันตัวโรงงานถูกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกงานปรับสภาพพื้นที่หรือถอนปรับปรุงฝ้าผนังให้พร้อมที่สร้างโรงงานหน้ากากอนามัยที่มีสุขอนามัยและได้มาตรฐานอีกส่วนคือการก่อสร้างห้องคลีนรูมซึ่งถือเป็นหัวใจของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยโครงการนี้นะครับเราใช้เวลาเพียง1วันในการสรุปหาสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่ KPI เนี่ยเรามีงานอยู่2ส่วนหลักส่วนแรกคือการปรับปรุงโรงงานปรับปรุงสถานที่ให้สอดคล้องกับการสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยสิ่งสำคัญนะครับก็คือการผลิตโรงงานหน้ากากอนามัยเนี่ยให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็มั่นใจเลยฮะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงในการสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพครับเรื่องแรกที่เราจะต้องทำการศึกษาก็เรื่องของคลีนรูมนะครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เราต้องผลิตภายใต้คลีนรูมที่มีความสะอาดระดับสูงนะครับเราก็ได้ความร่วมมือเช่นเดียวกันนะครับจากเพื่อนๆของเรานะครับให้ข้อมูลว่าเราจะทำคลีนรูมเราจะต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับเรารวมไปถึงได้รับการแนะนำให้คำปรึกษาจากทางหน่วยราชการเพราะในเรื่องของคลีนรูมเราก็มั่นใจว่ากระบวนการออกแบบของเรานะครับทำได้ตามมาตรฐานสำหรับการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์จริงๆ
อีก5สัปดาห์ข้างหน้าโรงงานหน้ากากอนามัยจะแล้วเสร็จพร้อมแจกจ่ายหน้ากากฟรีให้กับประชาชนด้วยกำลังการผลิต3ล้านชิ้นต่อเดือนคุณสมบัติหน้ากากมีระบบ AI คอยตรวจสอบเพื่อความสะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอนครับในส่วนของการผลิตนะครับในระยะยาวเราตั้งเป้าว่านะครับเราจะใช้คนเข้าไปเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาในเรื่องของสุขอนามัยเพราะนั้นเรานำเอาเรื่องของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในระยะยาวเราคาดว่าในแต่ละผัดการผลิตเราจะใช้คนแค่3คนครับโรงงานนี้มียอดการผลิตทั้งสิ้น3ล้านชิ้นต่อเดือนครับเพราะนั้นเราจะใช้คน3ผัดผัดละ3คนนะครับโดยรวมแล้วก็คือ339บวกกลางวันมีคนที่ดูแลเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบก็จะประมาณ10คนครับทั้งหมดเจ้าหน้าที่ยังต้องเร่งการผลิตให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดผ่านมาแล้ว1สัปดาห์พวกเขายังคงทำงานแบบไม่มีวันหยุดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้หน้ากากฟรีในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ระบาดหนักในขณะนี้ตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับให้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19นี้ไปให้ได้คือความภูมิใจมากครับเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นการทำเพื่อประเทศชาติประชาชนเพราะว่าเรื่องกับสุขภาพประชาชนเนี่ยสำคัญยิ่งครับทุกฝ่ายร่วมมือกันช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีค่ะทำให้แบบโฟสามารถเดินไปได้เร็วกว่าปกติด้วยค่ะเพียง1สัปดาห์ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจเดินหน้าสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยเพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทำให้เห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะได้เห็นห้องคลีนรูมที่ใช้ผลิตหน้ากากอนามัยส่งต่อให้ประชาชนฟรีซึ่งหลังจากพ้นวิกฤตโรงงานแห่งนี้จะถูกมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อดำเนินการต่อไปนี่แหละค่ะเป็นความหวังของคนไทยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้ากากอนามัยยังคงหาซื้อได้ยากแล้วในขณะเดียวกันสส.กระบี่มีการโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยว่าตนเองต้องการหาซื้อหน้ากากอนามัยด้วยเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าที่กระบี่ชิ้นหนึ่ง30บาท1ชิ้นนะ1ชิ้นเท่านั้น30บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถจะตั้งโรงงานนี้ขึ้นมาได้แล้วสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้แจกจ่ายให้กับประชาชนคิดดูแล้วกันจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากขนาดไหนนะคะ